อินทรทัศน์ปิยวุฒิโพจน์ครับบรรณาธิการบริหารนิตยสารซาวโมบิลจริงๆคะแนนเนี่ยที่ผมให้คะแนน20คะแนนเนี่ยถือว่าให้ไม่ยากเลยนะเพราะจริงๆเราจะตั้งต้นอยู่ที่5คะแนนอยู่แล้วทุกหัวข้อจะมีอยู่ที่5คะแนนแต่เราก็จะตัดคะแนนออกไปตามข้อบกพร่องที่เห็นอยู่อย่างในเรื่องของความแข็งแรงส่วนใหญ่ในเรื่องของแข็งแรงไม่ค่อยมีปัญหาเพราะรถคันเนี่ยที่ทํามาแข่งเนี่ยส่วนใหญ่ในเรื่องของการความแข็งแรงเนี่ยเค้าทํามาโอเคอยู่แล้วแต่ในเรื่องของความเรียบร้อยเนี่ยมันมีข้อบกพร่องอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรในรถบางคันเราก็จะต้องตัดคะแนนออกไปอย่าง5คะแนนเนี่ยหลังย่นก็จะโดนไปละ1คะแนนโบก็จะโดนไปอีก1คะแนนแต่ว่าส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยเราก็ไม่ได้กดคะแนนหรอกเราก็รู้สึกกับว่าคะแนนของเรามันมีผลต่อเขาแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นธรรมคือคันนี้ถ้าเกิดว่ามันโดนตัดคันนี้ก็ต้องโดนตัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลมันมีหลักเกณฑ์ของมันซึ่งมันเห็นด้วยตาก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันสมควรที่จะโดนตัดหรือเปล่าในเรื่องของลูกค้าที่เวลาที่จะเอารถเข้ามาทำในร้านของเราเนี่ยนอกจากในเรื่องของ product ที่เราสามารถนำเสนอเขาแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่มันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับร้านได้ก็คือในเรื่องของงานติดตั้งในเรื่องของงานติดตั้งก็จะพูดถึงในเรื่องของความสวยงามความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยหรือความแข็งแรงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อในเรื่องของเสียงและในเมื่อคุณจูนเสียงเก่งขึ้นอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ร้านของคุณเนี่ยอยู่แถวหน้าได้อย่างแน่นอนครับและตอนนี้ค่ะพี่บีมขาครับเราก็เข้ามาสู่ช่วงที่บีบหัวใจที่สุดของเราแล้วจาก17คันเหลือเพียง4คันเท่านั้นครับใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นักแข่งทั้ง17ท่านเนี่ยค่ะก็ได้มายืนต่อหน้าเราแล้วครับหนูบอกเลยว่าไม่กล้าหันไปจริงๆด้วยสายตาดูที่เขามองคุณอยู่นะครับ นี่คือสุดยอดพวกคุณสุดยอดมากๆแล้วคุณผ่านรอบแรกมาได้จนถึงรอบที่2ครับแล้วนาทีต่อจากนี้ค่ะพวกคุณจะรู้แล้วว่าใครจะก้าวไปสู่รอบไฟนอลของเราค่ะโอเคนะฮะเริ่มจากคันแรกเลยครับใช่แล้วค่ะพี่น้องจะไม่มองซองนะคะแล้วจะหยิบออกมาแล้วก็จะบอกว่าคันที่เท่าไหร่จะเป็นคนที่รู้คะแนนของตัวเองคันแรกค่ะคันที่หนึ่งนะคะครับคะแนนที่ได้คือ57คะแนนค่ะและคะแนนซาวของคุณได้18คะแนนค่ะ57บวก18คะแนนรวมเป็น75คะแนนครับคันที่1 75คะแนนคุณไปยืนที่แท่นเลยเฮ้ยไปยืนที่แท่นก่อนนะครับต่อเลยไหมฮะต่อเลยนะคะคันที่15ค่ะ15ครับ62คะแนนรวมเป็น82คะแนนครับเชิญไปยืนเลยค่ะยืนที่ลำดับที่1นะคะ12นะคะโอเคเรียงลำดับนะคะนี่เหมือนคัดตัวนางงามเลยนะฮะคัดตัวนางงามอันที่9ครับ5คะแนนของคุณคือ59คะแนนค่ะคะแนนงานติดตั้ง16ครับ75คะแนนครับยังคง75เท่าอยู่ใช่ไหมคะหมายเลข6ครับหกสิบเอ็ดคะแนนค่ะคะแนนงานติดตั้ง18ครับ79คะแนนครับ79คะแนนค่ะไปยืนที่ลำดับที่2นะคะคัดตัวกันออกงี้เลยครับเบียดกันเราจะมีแค่4 position อยู่บนนั้นใช่จะเบียดไปเบียดมาใช่คันที่11ครับ60คะแนนค่ะโอ้โหคะแนนงานติดตั้ง16ครับรวมเป็น76คะแนนครับ76คะแนนนะคะตอนนี้ที่ตู่เลย์เอาท์ของเราอยู่ที่ตอนนี้มี75เท่าป่ะคะเท่าใช่9
กับ1นะคะหมายเลข9เราบอกแล้วนะคะว่าถ้าคะแนนเสียงเท่ากันถ้าคะแนนเท่ากันเราจะวัดที่คะแนนเสียงนะคะ9กับ1ตอนนี้คะแนนเท่ากันที่75คะแนนเสียงนะคะคะแนนเสียงหมายเลข1คือ57และหมายเลข9คือ59หมายเลข1กลับมายืนที่ค่ะต่อครับครับขั้นต่อไปนะครับหมายเลข13ครับคะแนนค่ะคะแนนงานติดตั้ง17ครับรวมเป็น81คะแนนครับลำดับที่2เพราะฉะนั้น75คะแนนเชิญค่ะโหยคะแนนโหดมากอ่ะโหดมากจริงๆขั้นต่อไปนะครับหมายเลข12ครับนี่ครับ12นะคะจากคิงของทีมคะแนนงานติดตั้ง17ครับรวมเป็น82คะแนนครับ82คะแนนนะคะตอนนี้ลำดับที่1คือหมายเลข12นะคะลำดับที่2คือหมายเลข15 82เท่ากันนะคะและลำดับที่3คือหมายเลข13คือ81คะแนนค่ะและลำดับที่4คือหมายเลข6นะคะ61คะแนนค่ะพี่ตู่เลย์เอาท์นะคะหมายเลข8ครับหกสิบเอ็ดคะแนนค่ะ คะแนนงานติดตั้ง20ครับรวมเป็น81คะแนนครับตอนนี้มี81คะแนนเท่านี่ค่ะนั่นคือหมายเลข8และหมายเลข13นะคะแต่คะแนนเสียงของหมายเลข13คือ64ค่ะหมายเลข2ครับ56คะแนนค่ะคะแนนงานติดตั้ง16ครับ16นะคะรวมเป็น70คะแนนครับยังไม่ได้เข้าไปยืนนะคะครับหมายเลขต่อไปหมายเลข5ครับ58คะแนนค่ะคะแนนงานติดตั้ง14ครับรวมเป็น72คะแนนครับ72คะแนนนะคะยังไม่ได้ไปยืนตรงนั้นนะคะที่4ท่านนั้นยังเหนียวแน่นอยู่สดๆเกาะไว้ให้แน่นๆนะคะหมายเลขต่อไป16ครับหมายเลข16ครับ60คะแนนครับนะคะแนนงานติดตั้ง14ครับรวมเป็น74คะแนนครับยังไม่ได้ขึ้นไปนะครับ4ท่านนั้นยังคงเหนียวแน่นอยู่นะคะหมายเลขต่อไปหมายเลข3ครับ59คะแนนค่ะคะแนนงานติดตั้ง18ครับ77คะแนนครับยังไม่สามารถเบียดพี่บอยแกลลีเจนได้หมายเลขต่อไปหมายเลข10ครับ คะแนนรวมของคุณคือ60คะแนน
คะแนนงานติดตั้ง17ครับรวมเป็น77คะแนนครับยังไม่สามารถแย่งลำดับที่4เข้าไปได้นะคะคะแนนโหดมากมากจริงๆมาเลขต่อไป14ครับผลรวมคือ60คะแนน คะแนนงานติดตั้ง18ครับรวมเป็น78คะแนนครับก็ยังเบียดลำดับที่4ไม่ได้หมายเลข17ครับคะแนนรวมนะคะนั่นคือ61คะแนนค่ะโอ้โหถือว่าตัวเล็กคะแนนงานติดตั้ง15ครับรวมเป็น76คะแนนครับไม่หนีกันเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังเบียดไม่ได้ยังไหวไหมคะพี่บอยหมายเลขต่อไปหมายเลข4ครับหมายเลข4ค่ะและคะแนนของคุณคือ53คะแนนค่ะคะแนนงานติดตั้ง18ครับรวมเป็น71คะแนนครับยังเบียดลำดับที่4ไม่ได้ค่ะและคันสุดท้ายค่ะคันสุดท้ายหมายเลข7ครับและคะแนนของคุณคือ56คะแนนค่ะโอ้โหคะแนนงานติดตั้ง17ครับ17รวมเป็น73คะแนนครับและค่ะพี่บีมคะน้องแม่งดีใจมากที่ได้ประกาศครับและนี่คือ4คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของซาวเซเยซีซั่น1ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนักแข่งทุกท่านคุณคือสุดยอดสาวเซเยซีซั่น1ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองค่ะขอบคุณครับเสร็จสิ้นนะคะพี่บีมคะพูดไม่ออกพูดไม่ออก เราก็รู้กันแล้วเรียบร้อยนะคะว่า4ท่านที่ได้เข้าไปสู้กันต่อไปร่วมสนุกกันต่อไปลุ้นกันต่อในรอบของไฟนอลที่จะเป็นรอบคอนเสิร์ตสิ่งต่อไปที่พวกเขาต้องเจอค่ะยังคงเหนื่อยกันต่อครับยังต้องสู้กันต่อมันไม่ใช่1นาทีครึ่งแต่มันคือ3นาทีโอ้โห3นาทีครึ่งจบเพลงนั่นหมายถึงว่าเครื่องเสียงของคุณต้องพร้อมจริงๆครับและที่สำคัญมันคือโชว์กรรมการทุกท่านที่ให้คะแนนคุณวันนี้จะมีเพียงคนละ1คะแนนเท่านั้นนอกนั้นจะมาจากคะแนนโหวตทั้งหมดเพราะฉะนั้น1ใน4คนนี้จะเป็นเดอะวินเนอร์ของสาวเซเยสคนแรกของประเทศไทยค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในรอบของรอบไฟนอลนะฮะของสาวเซเยสครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ17ท่านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเ
ครับสวัสดีครับผมชื่อวัชยันต์เจริญพงศ์นะครับหรือในวงการ DIY ลำโพงนะครับผมชื่อพี่หมึกนะครับนามสกุล 3D ง่ายๆนะครับครับบริษัท 3D ของเรานะครับเกิดมาจากกลุ่มนะ DIY นะครับลำโพงกลุ่มหนึ่งนะครับเมื่อย้อนหลังกลับไปสักเกือบ20ปีเป็นผู้ที่รักในวงการเครื่องเสียงนะครับทั้งบ้านและก็รถยนต์ในขณะนั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราร่วมมือกันทำงานมาสักระยะหนึ่งนะครับต่างคนก็ต่างแยกไปทำอาชีพของตัวเองก็จะเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนนะครับที่มาร่วมตั้งเป็นร้าน 3D นะครับจริงๆร้าน 3D เมื่อก่อนเราทำงานกันบนเว็บไซต์ธรรมดานะครับยังไม่ได้ก่อตั้งเป็นบริษัทอะไรเพิ่งจะ เริ่มดำเนินกิจการมาเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานี่เองครับเมื่อย้อนหลังกลับไปสัก 2-3 ปีหรือประมาณ 4-5 ปีเนี่ยเราเป็นเบื้องผู้อยู่เบื้องหลังนะครับของการผลิตลำโพงในประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการเพราะว่าเราให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการสร้างนะครับการทำผลิตภัณฑ์ออกมาในหลายๆแบรนด์นะครับที่ขายอยู่ในบ้านเราครับในกลุ่มของธุรกิจ 3D ปัจจุบันนะครับเราเป็นผู้นำเข้าลำโพงจากต่างประเทศนะครับในหลายๆแบรนด์สินค้าต่างๆทั่วโลกนะครับอย่างตอนนี้ที่เป็นแบรนด์หลักของเราที่ต้องทำตลาดอยู่นั่นคือจากScanSpeak จากประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็มีจาก Dayton Audio นะครับประเทศอเมริกานะครับแล้วก็จะมีเป็นHiFi หรือ Swan นะครับจากประเทศจีนครับครับนักเล่น DIY ทั่วโลกหรือแม้กระทั่งนักเล่นเครื่องเสียงนะครับรู้กันดีอยู่ครับว่าจริงๆแล้วไดรเวอร์หรือตัวรอแมทที่ใช้ในการทำลำโพงแบรนด์ทั่วโลกทั่วไปขนาดนี้นะครับที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกขนาดนี้เบื้องหลังการทำธุรกิจนี้ก็คือ ScanSpeak ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์นะครับผู้ส่งสินค้าลำโพงให้กับแบรนด์ดังๆทั่วโลกนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของนัก DIY ทั่วโลกนะครับที่คิดว่าถ้าเราจะหาลำโพงดีๆสักตัวเพื่อมาทำลำโพงนะครับเป็นของเราเองหรือแม้จะทำเป็นธุรกิจเราคงต้องเลือก ScanSpeak เพราะ ScanSpeak คือลำโพงที่ดีที่สุดในโลกครับ